ลายได้มาปฏิบัติศาสนกิจมาทำบุญด้วยประการต่างๆวันเรานี่เราทั้งหลายนี่มาที่วัดลำเปิงก็มาทำบุญบุญภาวนานะเราพร้อมใจกันมาทำบุญแต่มาทำบุญภาวนาวันนี้เราโทรศัพท์มาก่อนมาขอจองห้องมาขอดูบางทีบางคนก็มาส่งลูกน้องมาดูว่าห้องกรรมฐานจะเป็นยังไงบางทีก็มาเองมาดูท่านเราก่อนมาดูความพร้อมมาดูความเรียบร้อยก่อนเรียกว่าบุญภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่วางแผนทำกันด้วยเงื่อนไขปัจจัยอย่างนี้มาบุญมาทำบุญภาวนาก็เพื่อว่าจะทำให้เราร่างกายของเราเนี่ยอยู่ที่จะต้องเอามาปฏิบัติมาพัฒนาเนี่ยต้องอาศัยเสนาสนะอาศัยอาหารอาศัยที่พักที่อาศัยอะไรหลายอย่างมาเอื้อประโยชน์ให้มันเป็นผลเกิดบุญภาวนาเรียกว่าบุญภาวนามันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างเราต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนต้องมีต้องมีวิริยภาพต้องมีปัญญาต้องมีสติคิดดีเอื้อประโยชน์นะที่เราเรียกว่าบารมีสิบทัศน์นะเราต้องมีฐานบุญเกี่ยวกับทานก็คือว่ามีอาหารการกินอะไรมีพร้อมไหมฐานบุญเกี่ยวกับศีลวัดวาอารามสถานที่พักที่อาศัยของเรานั้นดีไหมปลอดภัยไหมเอื้อให้เรานั้นมีความปลอดภัยไหมดีไหมบุญในขัมมะเรามาบวชเนี่ยเราต้องมันจะเอื้อให้การปฏิบัติของเราได้ดีไหมนี่ขัมมะการถือบวชเราได้บวชแล้วเรามีเราพร้อมไหมหรือว่าสิ่งแวดล้อมพร้อมไหมที่จะทำให้เราได้ขัดเกลากิเลสมีระยะว่าเราจะฝึกละกิเลสฝึกสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกิเลสไม่ใช่กิเลสของใครเนาะกิเลสที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานี่แหละแล้วก็ว่าเราจะมีความเพียรละกิเลสได้มากหรือเพียรสร้างกุศลได้มากไหมคนรอบกายคนรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็นโยคีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเอื้อต่อการที่จะให้เรานั้นฝึกในการละกิเลสในการฝึกให้เราละอกุศลสร้างกุศลได้กี่มากน้อยเราคิดถึงว่าปัญญาบารมีก็คือว่าใครจะมาสั่งสอนเราผู้สั่งสอนเราเขาจะสอนถูกสอนผิดยังไงเราก็คิดถึงว่าเราจะได้ความรู้ออกไปอย่างถูกต้องไม่ใช่เอาความรู้ออกไปอย่างผิดก็มาพิจารณาถึงบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์
ว่าเราจะเข้ามาที่นี่ได้อย่างนี้นะก็ต้องคิดถึงผู้ครูบาอาจารย์ผู้สอนเนี่ยขันติความอดทนนะสิ่งไม่ร้อนมันจะเอื้อต่อเราไม่ว่าเราจะมีความอดทนแค่ไหนอย่างไรเราจะต้องมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์กับเราให้เกิดขันติธรรมให้เกิดกำลังใจแก่เรามากน้อยแค่ไหนกินอย่างนี้อยู่อย่างนี้เราจะอดทนได้แค่ไหนถ้าเราท้อแท้ท้อถอยแล้วจะมีคนเอาจิตเอากำให้กำลังจิตกำลังใจเอาเรียกว่าทำจิตทำใจของเราให้มั่นคงได้แค่ไหนอย่างไรต้องอาศัยสัจจะบารมีว่าเราตั้งสัจจะไว้จะมีแรงบันดาลใจให้เราอยู่ได้ตามสัจจะหรือเปล่าเช่น3วัน5วัน7วัน10วันเราจะมันจะมีแรงดลแปลงกับดลใจของให้แก่เราทำความดีได้ตามที่เราได้ตั้งสัจจะไว้กี่มากน้อยนะอธิษฐานบารมีเราอธิษฐานจิตไว้ว่าเราจะมาบวชเนี่ยเราอธิษฐานจิตไว้เราจะมาบวชเราจะได้มาปฏิบัติมานุ่งขาวหรือมานุ่งเหลืองห่มเหลืองก็แล้วแต่ตั้งอธิษฐานจิตไว้แรงอธิษฐานเนี่ยเราจะรักษามันได้ตามที่เราได้ตั้งใจไว้ไหมวันนี้มีโยมลูกศิษย์มาพาลูกชาย2คนมากราบลาว่าพรุ่งนี้จะลงกรุงเทพแล้วเมื่อวันจันทร์หน้าเนี่ยก็จะนั่งเครื่องกลับแคนาดาแล้วแต่ตัวแกนั่นได้อธิษฐานว่าถ้าได้ลูกคนแรกก็จะให้ข้าอายุ9ขวบแล้วจะเอาให้มาบวชแกก็ไม่สบายใจว่าลูกตัวนี้อายุ10ขวบแล้วแต่ยังไม่บวชเพราะเด็กมันไม่พร้อมแล้วโยมจะทำยังไงจะให้ลูกได้บวชแล้วก็ให้ข้อคิดว่าเราอธิษฐานของเรานะแต่เราไม่ถามจิตใจของลูกเนี่ยเราเมื่อเราอธิษฐานแล้วลูกมันจะมีความศรัทธามีความสนใจมีความใส่ใจหรือไม่เราต้องถามจิตใจของลูกก่อนนะก็มาเปลี่ยนว่าเราอธิษฐานบวชเองดีกว่านะลูกมันจะบวชหรือไม่บวชก็ไม่รู้ก็ลูกชายของเขาคนแรกลูกคนแรกของเขาก็เขาเห็นพระเขาเห็นในหนังสือธรรมะของอาจารย์มีรูปอาจารย์หลายรูปอันนี้เด็กมันก็ถามนะอันนี้เป็นรูปของอาจารย์ของหลวงพ่อหรือเปล่าเนี่ยว่าใช่ฉันอยากจะมีรูปอยู่ในหนังสืออย่างนี้บ้างเธอมาบวชสิไอ้เด็กมันก็พูดนะผมเกษียณก่อนแล้วผมจะมาบวชไอ้เด็กตัวน้อยนะมันเกษียณก่อนนะโอ้ยไอ้น้อยเอ้ยนะผมเกษียณถึงเวลานั้นอาจารย์ก็ตายไปแล้วนะเด็กอายุ2อายุ8ขวบ7ขวบ8ขวบมันพูดว่ามันเกษียณนะมันจะมาบวชแล้วมันจะมีรูปอย่างของท่านได้มีรูปอย่างท่านบ้างนะโอ้เมื่อมันอายุ60ก็มันจะต้องรออีก50ปีข้างหน้าเนาะ50ปีข้างหน้าเราก็เลสกระดูกนะเนี่ย
แรงอธิษฐานของแม่กับความศรัทธาของลูกมันไม่เหมือนกันคุณจะต้องเปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่ว่าได้ลูกแล้วเราจะบวชอย่างนี้จะดีกว่าจะมาพูดว่าถ้าลูกโตแล้วอายุแปดขวบเก้าขวบสิบขวบแล้วจะให้ลูกบวชเนี่ยมันไปบังคับเด็กไม่ได้อย่างนี้นะเนี่ยอธิษฐานเราต้องอธิษฐานตัวเองว่าถ้าลูกถ้าได้ลูกแล้วลูกอายุลูกโตแล้วเราจะบวชให้ลูกจะดีกว่านะเมตตาบารมีก็นึกถึงว่าเรามาบวชเรามาปฏิบัตินี่เราจะสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีกับตนเองและเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้กี่มากน้อยนิฐานบารมีแล้วก็ทำใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับใครๆพระพุทธปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเรียกว่าการปฏิบัตินี่มันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมรรคที่เราจะเจริญน่ะคำว่ามรรคมันหมายถึงว่าคุณธรรมน่ะศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาของเราเนี่ยเป็นมรรคเราจะต้องทำเองเราจะพูดว่าขออาจารย์ช่วยให้โยมมีสติหน่อยเถิดมันพูดไม่ได้มันพูดได้แต่ว่ามันทำไม่ได้นะโยมจะต้องตั้งสติเองขอให้โยมมีสมาธิอาจารย์ขอให้อาจารย์สอนสมาธิให้โยมเถิดสอนได้แต่โยมจะต้องฝึกให้มีสมาธิเองขอให้โยมปฏิบัติได้มากๆก็สอนได้ให้โยมต้องมีความเพียรเองขอให้โยมมีความรู้มีสติปัญญาฉลาดขึ้นก็บอกได้แต่โยมจะต้องพัฒนาสติปัญญาด้วยตัวโยมเองนะอันนี้เป็นมรรคสมาปฏิบัติที่เราจะต้องฝึกด้วยตนเองนะเราจะต้องเข้าใจว่าบุญกุศลบารมีธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองปฏิบัติเองนะเนี่ยมันจึงจะได้ผลเพราะว่าปฏิบัติจบคอร์สของการที่เราตั้งใจไว้3วัน5วัน7วัน9วัน1เดือนก็แล้วแต่นะบุญกุศลนี้มันจะตามเราไปติดตัวเราไปอยู่กับเราทุกลมหายใจแหละบุญกุศลนี้มันก็จะถ้าเราไม่ฝึกด้วยตัวเราเองแล้วมันจะมีทักษะมันจะมีความมันจะมีบุญเกื้อกูลเราได้ยังไงถ้าเราไม่ทำเราไม่ฝึกนะเขาเรียกว่าอุปนิสัยถ้าเราฝึกเราก็ได้อุปนิสัยถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่ได้อุปนิสัยนะอุปนิสัยวาสนาบารมีมันก็จะไม่เกิดถ้าเราได้ฝึกเราได้อุปนิสัยวาสนาบารมีมันก็เกิดนี่คณะแม่ชีโยคีทำดีเพื่อแม่นะมันต้องฝึกนะฝึกเดินให้เป็นยกหนอย่างหนอเหยียบหนอวันนี้เป็นอะไรยังยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเป็นอะไรยังต้องฝึกนะฝึกที่ไหนก็ฝึกที่เท้าของเรานั่นแหละฝึกที่เท้าที่เดินนั่นแหละฝึกที่ไหนล่ะมีสติอยู่กับอะไรก็อยู่กับเท้าที่เราเท่เดินนั่นแหละนะพองหนอยุบหนอนั่งหนออยู่ถูกหนอก็แล้วนะต้องมีสติอยู่กับพองกับยุบกับนั่งกับถูกในขณะไหนนะ
ในขณะนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้แหละนะถ้ามันมีอุปนิสัยที่จะฝึกให้มันได้ได้ตัวธรรมได้ตัวสติปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะนี้แหละนะเราจะเอาบุญมาให้แม่อุทิศบุญให้แม่บุญนั้นมันจะต้องเกิดกับเราเท่ามันจะต้องเกิดกับเราแล้วเราก็แผ่พลังบุญกุศลเนี่ยขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่แม่บุญนั้นก็ต้องเป็นบุญของเราที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัตินี่แหละอันนี้นะเราต้องมันบุญกุศลมันต้องอยู่กับเราภาวนาเนี่ยมันองค์แห่งมรรคมันต้องเกิดขึ้นกับเราความดีมันต้องเกิดขึ้นกับเรานะขอเราทั้งหลายได้บากบั่นภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลเราให้เจริญงอกงามในสัมมาปฏิบัตินะเราจะเป็นผู้สูงอายุนะเป็นสวแล้วนะเราก็ต้องฝึกเหมือนไม่ฝึกภาวนาฝึกทำบุญภาวนาอย่างคนย่าคนยายคนแม่ทั้งหลายเนี่ยเอาเด็กน้อยอายุ1ขวบไม่ถึงจะไม่ถึง1ขวบแล้วไปอุ้มมาให้ใส่บาตรสร้างอุปนิสัยให้เด็กคุ้นเคยกับบุญทานพอเด็กโตขึ้นมาแล้วเดินได้ยืนได้ก็สร้างอุปนิสัยให้ลูกเนี่ยมาใส่บาตรให้ลูกทำบุญทานเด็กอายุ 2-3 ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็สร้างอุปนิสัยให้ลูกมาทำบุญทานนะทำบุญทานทำบุญทานแต่ว่าสร้างอุปนิสัยในการให้ในการเสียสละในการให้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นคนจะสร้างอุปนิสัยให้แก่หลานของตัวเองนะลูกหลานของตัวเองสร้างอุปนิสัยในการรักษาศีลสอนให้ลูกว่าเราสร้างนิสัยเป็นแบบไม่ฆ่าสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์นะไม่รักทรัพย์มีความไม่รักทรัพย์นะเนี่ยมีความสันโดษนะไม่มีความโลภนะไม่พูดมุสาเนาะให้พูดความจริงนะไม่เสพสิ่งเสพติดอะไรเพื่อให้มันมีสติสัมปชัญญะนะไม่มีความเรียกว่าในเด็กมันก็ไม่เรื่องของความประพฤติผิดในกามอะไรเกิดมันก็ไม่มีเนาะห้าเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดมันก็ในเด็กมันก็ไม่มีแต่เราต้องฝึกให้เขารู้ว่าศีลข้อหนึ่งไม่ดีอย่างนี้ศีลข้อสองไม่ดีอย่างถ้าล่วงละเมิดศีลข้อหนึ่งไม่ดีอย่างนี้ถ้าล่วงละเมิดศีลข้อสองไม่ดีอย่างนี้ถ้าล่วงละเมิดศีลข้อสามข้อสี่ข้อห้ามันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็สร้างนิสัยให้เด็กมีศีลตั้งแต่เป็นเด็กเราสร้างนิสัยให้เด็กภาวนาให้เด็กมีสติให้มีเด็กมีสมาธิให้เด็กมีความสงบระงับเนี่ยก็สร้างเด็กให้มีอุปนิสัยในการฝึกฝนอบรมสติสมาธิให้เกิดปัญญาญาณอันนี้เนี่ยเราก็ฝึกเขาทำบุญนะฝึกให้เขาทำบุญทานฝึกให้เขาทำบุญที่เกี่ยวกับรักษาศีลฝึกให้เขาทำบุญเกี่ยวกับภาวนาเนี่ยมันก็จะเป็นอานิสงส์แก่ลูกหลานเหลนหลนของเรานะอันนี้นี่เราไม่ได้ฝึกนะถามว่ามาปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่ไหนโยคีก็บอกที่นี่แหละมาครั้งแรกที่นี่มาบวชมาปฏิบัติมาครั้งแรกที่นี่ต้องถามไหมว่าโยมอายุเท่าไหร่70อ๋อเพิ่งรู้จักการภาวนาในวันนี้ถ้าเราไปถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายฝึกเราตั้งแต่เป็นเด็กมันก็คงจะดีนะไม่ต้องมามไม่ต้องมาเสียไม่ต้องมาฝึกตอนอายุ70เนี่ยนะ
ตอนถึงอายุ70จึงจะรู้วิธีการกราบการเดินการนั่งเนี่ยมันน่าสนใจเนาะเราเสียเวลาเราช้าเกินไปซะแล้วมันช้าเกินไปล่วงเลยวัยแห่งการพัฒนาสติปัญญาของเรามาเช่นนมนานนะเนี่ยเรามาเพิ่งมาฝึกตอนอายุ70เพิ่งมาฝึกเดินขวาย่างหนอใช่หนอก็งกงกเงินๆนะงกงกเงินๆนะจะกราบจะนั่งก็ไม่ได้ว่าถามโยคีทำไมไม่นั่งพื้นล่ะโอ้ยอาจารย์ยอมใส่เหล็กนะปลดเป็นนั่นเป็นนี่น่ะเนี่ยโอ้มาปฏิบัติก็ต้องก็ต่อเมื่อเราต้องดามเหล็กกันเนี่ยใส่เหล็กกันถึงได้มาปฏิบัติเนี่ยนั่งก็ไม่สะดวกเดินก็ไม่สะดวกยืนก็ไม่สะดวกในนี้นะนะโยคีผู้เฒ่าเอ๋ยผู้เฒ่าเอ๋ยอายุปูนนี้แล้วมาปฏิบัติเพื่ออะไรเนี่ยออกมาปฏิบัติเพื่อให้มีสติก่อนตายลมหายใจมาฝึกเพื่อให้มีสติก่อนตายนะผู้เฒ่าก็ยังดีนะชั้นหน้าจะได้มาบวชตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยนะมันจะคงจะชั้นนี้มันมาบวชเมื่อยำแก่น่าสงสารนะน่าสงสารเอาละมาฝึกให้เรามีสติสัมปชัญญะต่อไปเราจะดีขึ้นในใบในชาตินี้ได้อุปนิสัยชาติหน้าก็จะอยู่อุปนิสัยแต่เด็กแต่เล็กเนาะจะได้มีสติมีสมาธิเข้าใจถึงธรรมได้ดีขึ้นก็จะเป็นอานิสงส์เป็นบุญแก่เรานะเอาละพวกเราทั้งหลายเราไหว้พระ